คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยสอนแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัย1ผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน2เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง3บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง4ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง5จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพพระราชวิเทศปัญญาคุณวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นไปจนถึง 8:00 นนะวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะถ่ายทอดเสียงผ่านดินฟ้าอากาศสายลมแสงแดดเมฆหมอกหิมะมาสู่สถานีวิทยุจากวัดพระสิงห์ประเทศอังกฤษซึ่งมีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศหรืออาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ธีรปัญโยธีรธรรมโ
เป็นประธานสงฆ์พระธรรมทูตในประเทศอังกฤษประจำวัดพระสิงห์ยูเคนี้เพราะว่าในช่วงนี้อาตมาก็ได้มาร่วมงานวันสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2567ในวันที่14เมษายนที่จะถึงนี้ซึ่งก็นับตั้งแต่วันที่13 14 15นี่ตรงกันกับเมืองไทยเราแล้วก็วัดอื่นๆที่ทำมาก่อนเนื่องในอย่างวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์ที่อาตมาประจำอยู่นั่นจัดไปแล้วเมื่อวันที่30มีนาคมทุกๆวันอาทิตย์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่30มีนาคมไปจนถึงวันที่28เมษายนก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนศักราชใหม่เปลี่ยนศักราชใหม่คือปีใหม่ในทางต้นตำรับเดิมคือในประเทศอินเดียเนี่ยเขาเรียกว่าการย้ายอาทิตย์เดือนวันเดือนปีจากราศีหนึ่งไปสู่ราศีหนึ่งประจำเดือนอย่างเดือนมีนาถึงเดือนเมษานี่ก็เป็นราศีมีนสู่ราศีเมษอย่างเงี้ยนะราศีมีนก็เดือนมีนาราศีเมษก็เดือนเมษานับตั้งแต่วันที่22ไปจนถึง12มีนาไปจนถึง22เมษาอันนั้นในช่วงนี้ในช่วงเวลา1เดือนเนี่ยก็เป็นการย้ายราศีจากราศีมีนสู่ราศีเมษขึ้นปีใหม่เถลิงศกใหม่ตามหลักก็วันที่13เป็นวันสงกรานต์ที่ทางภาคเหนือเราเรียกว่าวันสังขารล่องแล้ววันที่2ก็เป็นวันเนาซึ่งหมายถึงวันพักตามคติทางภาคเหนือเราเรียกเป็นวันเนาคือหัวของกบิลพรหมเน่าถูกตัดถูกตัดหัวก็เลยหัวเน่าวันนี้วันที่14เลยนะตามประวัติที่ว่าธรรมบาลกุมารตอบปัญหาของพญาพรหมกบิลพรหมนี้ได้ก็เลยถูกตัดหัวแต่ว่าหัวของยักษ์เนี่ยนะพญายักษ์เนี่ยนะเป็นกบิลพรหมเนี่ยโอ้มีฤทธิ์มีเดชมากตกลงไปในน้ำก็น้ำแห้งตกลงไปบนบกนี่ก็ไฟไหม้อีกมันร้อนนะนี่ก็เลยมีประเพณีสงกรานต์คือนางสงกรานต์มานี่นั่นก็ลูกสาวของกบิลพรหมนะกบิลพรหม7คนน่ะประจำวันน่ะ7วัน
ต้องเอาพานมารองรับศีรษะของบิดาคือกบิลพรหมนี่ไม่ให้ตกลงไปในน้ำไม่ให้ตกลงพื้นดินนะเสร็จแล้วต้องเอาไปเก็บไว้ในถ้ำเป็นเวลา1ปีต้องเอาออกมาเรียกว่าวันสงกรานต์ในวันย้ายเปลี่ยนปีเปลี่ยนเดือนเปลี่ยนวันเปลี่ยนยามเนี่ยลูกสาวของกบิลพรหมนี่ก็เอาศีรษะของกบิลพรหมเนี่ยออกมาแห่ออกมาแห่ในวันเนี้ยวันสงกรานต์เนี่ยเรียกว่านางสงกรานต์อย่างปีนี้วันสงกรานต์คือวันสังกรานติในวันย้ายเนี่ยวันย้ายปีเดือนวันยามเนี่ยเป็นวันเสาร์เพราะนั้นลูกสาวของกบิลพรหมนี่ชื่อมโหธระเทวีชื่อมโหธระเทวีก็เป็นผู้ที่นำเอาศีรษะของกบิลพรหมเนี่ยออกมาอันนี้ตามประวัติเป็นอย่างนั้นสำหรับปัญหาที่ถามเนี่ยก็มีถามว่าราศีเนี่ยนะเกี่ยวกับราศีเนี่ยอยู่ที่ไหนตอนเช้าอยู่ที่ไหนตอนกลางวันอยู่ที่ไหนตอนเย็นอยู่ที่ไหนธรรมบาลกุมารนี่ก็หมดปัญญาไม่สามารถตอบได้ก็จะถูกตัดหัวก็เลยไปนอนอยู่ใต้ต้นมะเดื่อแต่แล้วที่นั่นเนี่ยก็มีแรง2ตัวหัวเมียว่าเอจะไปกินอาหารที่ไหนวันพรุ่งนี้ฝ่ายผัวฝ่ายตัวผู้ก็บอกว่าโอ้สบายแล้วพรุ่งนี้ธรรมบาลตอบปัญหาไม่ได้ก็จะถูกตัดหัวเราก็ไปกินกันสบายแล้วว่างั้นนะธรรมบาลอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั่นพอดีเลยอ้าวทำไมอ่ะตอบปัญหาไม่ได้ปัญหาเป็นอะไรตัวเมียถามเขาก็ถามว่าตอนเช้าในราศีอยู่ไหนบ่ายอยู่ไหนตอนเย็นอยู่ไหนอย่างนั้นเอาแล้วมันอยู่ไหนอ่ะเอ้าก็ตอนเช้าอยู่ที่หน้าอกนี่ว่างั้นตอนเช้าอยู่ที่หน้าราศีอยู่ที่หน้าเหมือนต้องล้างหน้าตอนเช้ากันว่างั้นตอนกลางวันเนี่ยมันร้อนเนี่ยเดือนเมษานี่มันร้อนก็อยู่ที่หน้าอกของเราต้องเอาน้ำมาลูบอกกันเป็นให้มันเย็นนะให้ไม่ให้ร้อนแล้วราศีตอนเย็นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เท้าว่างั้นตอนเย็นไปทำงานกลับมาจะเข้านอนก็ต้องล้างเท้าว่างั้นนะล้างเท้าเพราะนั้นราศีอยู่ที่เท้าธรรมบาลที่ว่าหมดปัญญาตอบไม่ได้ก็ดีอกดีใจดีอกดีใจเต้นผางออกใต้ต้นไม้ไปกลับไปบ้านเนี่ยลุงขึ้นก็ตอบปัญหาให้กับกบิลพรหมถูกต้องกบิลพรหมก็เลยถูกตัดศีรษะถูกตัดศีรษะอันนี้แหละวันเน่าที่ทางภาคเหนือเราว่าเป็นวันเน่านี่นะคือศีรษะของกบิลพรหมเนี่ยมันเน่าเหม็นแล้ววันที่15ก็เป็นวันถลิงศพทางภาคเหนือเราว่าเป็นวันพญาวันพญาวันอันนี้ก็เป็นประเพณีเป็นตำนานเรื่องของวันสงกรานต์แล้วก็นางสงกรานต์
ปีนี้นางสงกรานต์ก็มาขี่หลังนกยูงขี่หลังนกยูงมามือขวาถือจักรมือซ้ายถือตรีศูนย์เหล็กสามง่ามนะมันเป็นอาวุธของพระศิวะแล้วก็จักรเป็นอาวุธของพระอินทร์อย่างนี้นะเสร็จแล้วแขนก็ประดับด้วยข้อแขนกำไลที่เรียกว่าพาหุรักอันนี้ก็เป็นนางสงกรานต์ชื่อว่ามโหทละเทวีอันนี้พูดถึงสงกรานต์มากไปแล้วธรรมะในวันนี้ธรรมะในวันนี้จะไม่ได้พูดนะในเรื่องของประเพณีสงกรานต์ความจริงเรื่องมันยาวว่าย่อๆเป็นอย่างนี้สำหรับวันที่14นี่ก็ทางวัดก็จะมีกิจกรรม10นาฬิกาเจริญพุทธมนต์สืบชะตาสะเดาะเคราะห์11นาฬิกาทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเพลแล้วก็12นาฬิการับประทานอาหารร่วมกันกับญาติโยมบ่ายโมงทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์ส่งน้ำพระทั้งพระพุทธรูปทั้งพระสงฆ์ในวัดอันนี้ก็เป็นพิธีกรรมในวันจัดงานวันอาทิตย์ที่14เอาล่ะตอนนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะแล้วจะหมดเวลาเลยวันนี้เป็นเรื่องการทะเลาะกันเรื่องการทะเลาะกันแล้วก็เป็นการทะเลาะใหญ่ซะด้วยเป็นการทะเลาะของหมู่ญาติหมู่พระญาติของพระพุทธองค์อยู่ในเทวทหวัคเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในเทวทหวัคเมืองเทวทหะก็เป็นเมืองฝ่ายพระราชบิดาฝ่ายพระราชมารดาของพระพุทธเจ้าคือพระนางสิริมหามายาซึ่งอยู่ในโกริยวงศ์แล้วก็ฝ่ายสักยวงศ์เมืองกบิลพัทก็เป็นฝ่ายพระราชบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะอันนี้ก็ทะเลาะกันอะไรในเรื่องของน้ำหมอกปีนี้มันแห้งแล้งนางสงกรานต์ประจำวันเสาร์มโหรทเทวีแล้วก็มีตำนายว่าฝนจะแล้งน้ำจะแห้งแล้วก็อากาศร้อนโอ้เดี๋ยวนี้เมืองไทยร้อนมากรายงานมา2-3วันรายงานมากัน38-39-40องศานครศรีธรรมราชวันนั้น43องศาโอ้ถ้าจะถูกไงปีนี้วันสังกรานติเนี่ยวันสงวันสังขารล่องเนี่ยวันที่13เนี่ยเป็นวันเสาร์นะเข้าเออนะอันนี้ก็หมู่ญาติของพระพุทธองค์ฝ่ายกรุงเทวทหะกับฝ่ายกรุงกบิลพัทนี่นะฝ่ายพระราชบิดากับฝ่ายพระราชมารดานี่นะก็ทะเลาะกันแย่งน้ำกันเข้านาจนน้ำเนี่ยแย่งน้ำกันแล้วก็โอ้ทะเลาะกันฆ่ากันเลือดไหลลงน้ำแดงฉานไปหมดในน้ำอ่ะจนตั้งชื่อว่าแม่น้ำโลหินี
จึงตั้งชื่อแม่น้ำโลหินีนะเพราะมันเป็นเลือดโอ้ทะเลาะกันมันไม่หยุดความก็ทราบไปถึงพระพุทธองค์ก็เสด็จไปในที่นี้จำเป็นต้องไปห้ามญาติห้ามพระญาติไม่ให้ทะเลาะกันขึ้นที่มีพระพุทธรูปปางห้ามญาติปางห้ามญาติอันนี้ต้องว่าย่อๆไว้ก่อนแล้วอย่างนี้นะว่าย่อๆไว้ก่อนรายละเอียดนี่ก็สมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่แคว้นนะของชาวสักกะก็ปรารภหมู่พระญาติเพื่อจะระงับการทะเลาะจึงตรัสพระธรรมเทศนาว่าสุขังวัตตะเป็นต้นนะวันนี้ไปดูมาเวลาหมดมัวพูดเรื่องสงกรานต์มัวพูดเรื่องตำนานวันสงกรานต์ยังไม่ได้ละเอียดอะไรอันนี้แค่ย่อๆนะก็มาเล่าเรื่องของอันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนรายละเอียดยังมีอีกเยอะสำหรับพระธรรมเทศนาที่พุทธองค์ทรงแสดงให้แก่พระญาติแล้วก็ยังมีชาดกที่นำมาเล่าประกอบธรรมะในการแสดงให้กับพระประยุรญาติของพระพุทธองค์นะเอาไว้ย่อๆแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรายละเอียดก็มาว่ากันในวันต่อไป ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร